โอเคพอเดี๋ยวติดนะก็ ชื่อคลิปก็คงบอกอยู่แล้วแหละนะว่าเราจะมาทำอะไรนะครับนะคือมันก็ไม่ยากมากหรอกแค่เปิดลิงก์อันเนี้ยลิงก์แรกเนี่ยนะครับกดเข้าไปปุ๊บจะทิ้งไว้ให้นะเผื่อแบบเผื่อทุกคนไม่อยากมานั่งหาทีหลังนะครับก็ไม่รู้ว่าเจ้าของโมชั่นเขาจะให้ทำหรือเปล่าซึ่งคือคนถามถามไปเยอะมากนะก็เจ้าของโมชั่นก็เดี๋ยวจะทิ้งให้เหมือนกันทิ้งใต้ description นั่นแหละก็นะผมตอนแรกนะเปิดลิงก์แรกมานะง่ายๆอ่ะเปิดมาปุ๊บมันก็จะมาเข้าสู่หน้านี้พอได้หน้านี้แล้วเนี่ยให้กด ARไอ้ปุ่ม AR ข้างบนเนี่ยพอกดเข้าไปปุ๊บมันก็จะเด้งเข้าสู่แท็บใหม่นะครับพอเด้งเข้าสู่แท็บใหม่เราก็ต้องมาหาไม่ใช่เพราะมันก็จะขึ้นมาเป็นหน้าแบบนี้นะครับผมซึ่งวิธีที่เราจะหาเจอก็จำให้หน้าเนี่ยหน้าปกอันนี้แล้วก็มาหาเลยเนี่ยมันก็จะอยู่ประมาณอันนี้นะครับอันนี้นะแล้วก็ก๊อปลิงก์ข้างล่างไปนะครับครับแล้วก็ใส่ข้างบนเลย enter ไปนะเอ้าใส่ผิดเหรอเมื่อกี้ไปกดปุ่มอื่นนะครับมันเลยไม่ได้เข้ามานะเนี่ยใส่ลิงก์นี้เข้าไปนะผมที่เราก๊อปมาจากเมื่อกี้นะครับพอเรื่อง password เนี่ยเราก็ต้องไปหาอีกนะเนี่ยมันเขาก็ใบ้อยู่ข้างล่างนะครับซึ่งถ้าใครไม่ใช่นักแปลภาษาก็ไปหานะครับไปหาแปลภาษาเอาแล้วผมนะเราก็จะมาแปลภาษากดที่ญี่ปุ่นนะผมวางไปปุ๊บเขาก็จะบอกว่าเส้นทางหมายเลขวิดีโอของวิดีโอนี้นะครับก็ย้อนไปเลขของวิดีโอก็คือไออันที่มันอยู่ข้างบนเนี่ยตรงเนี้ยนี่คือที่เขาบอกนะครับส่วนใหญ่เขาก็จะทำกันอย่างนั้นแหละเพราะว่ามันจำง่ายเราเอาส่วนเนี่ยเอาที่มันไม่มี SM นะครับผมเราเอา SM ออกเราเอาแค่เลขก็พอนะแล้วก็มาปุ๊บนะก็มาวางแปะวางแล้วก็กดโหลดปั๊บได้แล้วเห็นไหมเนี่ยเราก็จะได้อยู่ข้างล่างแล้วเผื่อใครไม่เห็นเราจะบอกให้เราได้แล้วนะนี่คือส่วนที่เราได้มาแล้วก็ไปแตกไฟล์ก็ได้โมชั่นแล้วนะครับง่ายไหม ง่ายไหมก็เราก็เข้าใจตรงกันนะครับก็จะได้ไม่ต้องมีคนมาถามอีกแล้วนะจบ see you